ยวนมีปาร์คหนีออกมาจากเกาหลีเหนือได้จริงแล้วทุกวันนี้ก็ไปพูดตามเวทีเสวนาต่างๆระดับโลกเขาบอกงี้ฮะ No human d e s e r v e to be oppressed ไม่ควรมีคนคนไหนมนุษย์คนไหนที่ควรจะถูกกดขี่เพียงแค่เพราะที่ที่เขาได้กำเนิด No human deserves to be oppressed just because of their birthplace เป็นประโยคที่ มีพลังอย่างมากนะเวลาคนนี้พูดออกมาจากเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเห็นสภาพของคนที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเหนือและชีวิตของแม่เขาเองเนี่ยที่แทบจะต้องเสียชีวิตเพื่อเขากว่าเขาจะหนีออกมาได้และกว่าจะหนีออกมาได้ต้องผ่านการถูกทารุณกรรมโดยแกง๊แกงที่ลำเลียงคนชาวเกาหลีเหนือออกมาที่จีนแผน่นดินใหญ่เพื่อให้หนีออกมาได้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็น กระบวนการที่ไม่ได้มีอุปรสรรคอะไรนะฮะกว่าจะออกมาได้เป็นปัญหาเยอะมันพาร์ติ้งช็อตในวันนี้ก็จะพูดถึงนี่แหละฮะ No human d e s e r v e to be oppressed because of t h e birthplace มันมีนนยะะที่สำคัญเพราะว่าในช่วงที่ผมคิดถึงคำพูดของผู้นำฮ่องกองแล้วผมคิดถึงคำพูดของยูออนมีพาร์แล้วผมก็เห็นถึงการเคลื่อนไหวของนานา,นาประเทศเนะี่ยมันทำให้ ก็ต้องมานั่งลองคิดดูว่าตกลงวิถีที่เป็นในเกาหลีเหนือมันเป็นวิถีที่ดูแฮปปี้จริงหรือเปล่าหรือมันแฮปปี้ดูจากภายนอกแบบผิวเผินทั้งนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นการกดขี่ข้างในเพื่อให้มีรอยยิ้มออกมาที่เป็นรอยยิ้มจอมปลอมนั่นคือโครงสร้างแบบที่เป็นอยู่และและเมื่อผู้หญิงคนนี้หนีออกมาได้เนี่ยเขาเพิ่งจะเขาเพิ่งจะ สามารถเห็นได้ถึงความเลวร้ายของตัวเรจีมที่แท้จริงในเกาหลีเหนือ